ดาเอ็นโดฟินปล่อยภาพหวานคู่เดนิสไทคูนแฟนๆแห่ถามใช่พรีเวดดิ้งหรือเปล่าตั้งแต่เปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่สำหรับคู่ของนักร้องสาวดาเอ็นโดฟินกับแฟนหนุ่มเดนิสไทคูนก็มักจะมีมุมหวานๆออกมาเสิร์ฟให้แฟนคลับได้ตามกดไลค์กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ทำเอาทุกคนฮือฮาอีกครั้งเมื่อดาเอ็นโดฟินได้ปล่อยภาพคู่สุดหวานโดยมีอินเนอร์ของความรักที่มอบให้แก่กันอบอวลอินสตาแกรม @daendorphin เต็มไปหมดนอกจากนั้นทั้งคู่ยังจัดเต็มหน้าผมและชุดตามสไตล์ตัวเองอีกด้วยงานนี้หลายคนจึงอดไม่ได้ที่จะเข้าไปกดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์ถามไปในทิศทางเดียวกันว่าภาพเซตนี้เป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งหรือเปล่าเพราะทุกอย่างช่างดูลงตัวและสวยงามสุดๆซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องจริงแฟนๆคงได้เตรียมเฮรอกันชุดใหญ่เลยจ้าดาเอ็นโดฟินนอนแช่น้ำกลางแจ้งกับเดนิสไทคูนภาพแอบแซบจนแทบลืมโฟกัสวิวดาเอ็นโดฟินจัดทริปพาเดนิสไทคูนไปเจอคุณยายคลิปชัดเลยคู่นี้น่ารักลงตัวมากดาเอ็นโดฟิน10ปีไม่สายเดนิสไทคูนคือคนที่ใช่เปิดตัวรักครั้งใหม่หวานเวอร์สายฟ้าพายุรับบทเกษตรกรช่วยกันเก็บผักขุดดินบ้านคุณยายหนิงแม่ลูกกระเตงกันไปอยู่บ้านคุณยายหนิงกันแทบทุกวันสำหรับคุณแม่ลูกแฝดชมพู่อารยากับลูกชายสายฟ้าพายุแล้วตอนนี้บ้านคุณยายก็กำลังต่อเติมก่อสร้างสระว่ายน้ำให้เด็กๆแล้วด้วยต่อไปก็จะมีกิจกรรมเล่นเพิ่มขึ้นมาอีกเรียกว่ามาบ้านคุณยายมีแต่ที่ให้เล่นหลานๆไม่มีเบื่อจริงๆส่วนชมพู่นั้นก็เป็นคุณแม่ซุปตาที่เลี้ยงลูกๆสบายๆแฟนๆดูแล้วก็ยิ้มตามไปด้วยเรียกว่าแทบจะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เวลาบ้านคุณยายหนิงอย่างล่าสุดที่ชมพู่โพสต์คลิปลงอินสตาแกรมและแคปชั่นที่บอกว่ารับบทเกษตรกร1สายฟ้าพายุพากันไปอยู่ในสวนครัวข้างบ้านทั้งลงมือลงแรงช่วยกันเก็บผักขุดดินรดน้ำต้นไม้กันแบบจริงจังน่าเอ็นดูจริงๆตั้งแต่ช่วงต้นคลิปที่พี่สายถามน้องชายว่ายุเป็นชาวนาหรือเปล่าซึ่งก็มีแม่ชมเป็นผู้คอยบันทึกภาพอยู่เช่นเคยแถมยังคอยดูคอยสอนลูกให้รู้จักแบ่งปันกันด้วยชอบจริงๆกิจกรรมของแม่ลูกบ้านนี้น่าเอ็นดูจริงๆน้องพายุรีบยื่นมือช่วยยกขาแม่ชมพู่ออกกำลังกายพายุสายแว้นปั่นจักรยานสี่ล้อโชว์สุดพลิ้วแต่ถูกโฟกัสที่เท้าเห็นแล้วแทบตกใจชัดแล้วโบแวนด้าฉักใครไร้สัจจะขอโทษธัญญาเป็กกี้ที่ต้องมายกมือไหว้แทนเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจและจับตามองหลังคุณแม่คนเก่งโบแวนด้าได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมข้อความแรงว่าวันนี้เป็นวันที่แม่ตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆสิ่งสำคัญในการทำงานคือสัจจะทำให้ชาวโซเชียลเดาการไปว่าเกิดจากการที่โบพาลูกสาวน้องมะลิไปออกรายการชื่อดังคุยแซ่บโชว์แล้วอาจจะมีคำถามหรือคำพูดที่อาจจะเปราะบางเกินไปสำหรับเด็กและก่อให้เกิดความไม่สบายใจสำหรับคนเป็นแม่หรือไม่ล่าสุดทุกอย่างก็กระจ่างเมื่อสองพิธีกรธัญญาธัญญาเรศและเป็กกี้ศรีธัญญาที่รับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการเทปล่าสุดได้เป็นตัวแทนทีมงานออกมาขอโทษแม่โบและน้องมะลิอย่างเป็นทางการผ่านหน้าจอโดยมีการยกมือไหว้ขอโทษยืนยันไม่มีเจตนาทำให้เสียความรู้สึกและหลังจากนั้นโบ
ได้โพสต์อินสตาแกรมแอดแวนด้า29ขอบคุณจากใจที่เห็นถึงความรู้สึกเล็กๆของตนและลูกที่ผ่านมาไม่ได้อยากเป็นกระแสใดๆขอบคุณผู้ใหญ่ทางรายการที่เปิดโอกาสให้ได้ไปเป็นแขกรับเชิญยืนยันว่าด้วยความเป็นแม่เพียงแค่ต้องการปกป้องลูกพิธีกรดำเนินรายการในวันนั้นทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆสุดท้ายโบขอโทษธัญญาและเป็ดกี้ที่ต้องมายกมือไหว้ขอโทษแทนคนที่ผิดสัญญาท่ามกลางแฟนๆที่ติดตามเรื่องนี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามเกิดอะไรขึ้นโบแวนด้าฟาดแรงลั่นตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริงๆโบแล้วหล่อมากน้องทิกเกอร์ลูกชายมิโครเป็นหนุ่มเต็มตัวหล่อละลายใจสาวกรี๊ดรัวๆเป็นอีกหนึ่งทายาทคนดังที่แฟนๆเห็นกันมาตั้งแต่เด็กสำหรับน้องทิกเกอร์ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่คนสวยมิโครเทริโอและคุณพ่อแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มที่ฉายแววความน่ารักเป็นขวัญใจของแฟนๆตั้งแต่เด็กและล่าสุดคุณแม่นิโคลก็ได้เผยภาพปัจจุบันของลูกชายให้แฟนๆได้เห็นบอกได้คำเดียวว่าสาวๆต้องกรี๊ดโดยสาวนิโคลได้เผยภาพปัจจุบันของลูกชายที่ตอนนี้อายุได้16ปีเต็มหล่อจัดเต็มเพอร์เฟกต์สุดๆทั้งหน้าตาและรูปร่างหล่อเหลาได้คุณพ่อคุณแม่มาเต็มๆโดยเฉพาะรอยยิ้มที่ยิ้มออกมาแต่ละทีรับรองว่าสาวๆมีเคลิ้มงานนี้แฟนๆต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นในรูปของสาวนิโคลและลูกชายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อมากลากเสียงยาวๆอาทิหล่อขึ้นอีกแล้วครับทิกเกอร์คิ้วกับตาเหมือนพ่อจมูกกับปากเหมือนแม่รวมกันหรอค่ะโอ้โหโตเป็นหนุ่มแล้วและอีกมากมายพร้อมกันส่งหัวใจกันรัวๆปิ่นเกตมณีร้องว้าวเปิดห้องมาเจอเซอร์ไพรส์จากเจเจตรินเป็นอีกคู่รักสุดหวานที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายการจริงๆสำหรับคู่คุณพ่อคุณแม่ลูกสามอย่างเจเจตรินวัฒนศิลป์กับภรรยาสาวปิ่นเกตมณีวัฒนศิลป์ที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะโพสต์รูปฉลองวันครบรอบแต่งงาน20ปีของทั้งคู่ที่ยังสวยหล่อเหมือนเดิมเป๊ะรวมถึงล่าสุดก็ยังได้พากันไปฉลองจัดทริปหวานกันที่ทะเลหัวหินกันต่อและความหวานของสามีอย่างเจที่แอบทำเซอร์ไพรส์ให้ปิ่นจัดลูกโป่งไว้เต็มห้องทันทีที่ปิ่นเดินเข้ามาถึงกับร้องว้าวกันเลยทีเดียวแถมบนเตียงยังมีกล่องของขวัญกล่องใหญ่อีกอยากรู้เลยว่าในกล่องจะเป็นของแบรนด์เนมอะไรอีกเพราะระดับเจเกตรินแล้วเซอร์ไพรส์ซื้อของให้ภรรยาสุดที่รักทั้งทีไม่เคยธรรมดาแฮปปี้20 th anniversary นะคะขอบคุณที่ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความเข้าใจก็จะบ้าบอแบบนี้ไปทุกปีละเครื่องหมายสี่เหลี่ยม JP20 เจปีนโพสต์ภาพฉลองครบรอบแต่งงาน20ปีแฟนๆคอมเมนต์สวยหล่อไม่เปลี่ยนเลยปิ่นเกตมณีขอใช้ชีวิตสโลไลฟ์หวานแหเก็บไข่นำมาทำอาหารกินเองคู่รักป้ายแดงจับตาบอยปกรณ์บอกชอบเดียน่าเพื่อนๆแห่เชียร์บอกน่ารักบอยปกรณ์ออกปากชอบนางเอกเดียน่ากลางรายการตีท้ายครัวเพื่อนฝูงพี่น้องเชียร์บอกน่ารักดีฝ่ายหญิงออกอาการเขินเบาๆหลังถูกเต๋อแซวระหว่างให้สัมภาษณ์หลังจากที่พระเอกอารมณ์ดีบอยปกรณ์ได้เปิดใจบอกชอบเดียน่าฟลิโปนางเอกรุ่นน้องกลางรายการตีท้ายครัวทำให้น้องชายต่างยิ้มพร้อมกับบอกว่าน่ารักซึ่งบอยบอกว่าเรื่องนี้เคยเล่าให้เกรทวรินทร์ฟังคนเดียวไม่นึกว่าจะถูกเปิดเผยล่าสุดเดียน่าได้ให้สัมภาษณ์ผ่านครอบครัวบันเทิงออนไลน์ช่อง3โดยเจ้าตัวรู้แล้วถึงกับออกอาการตกใจเบาๆพร้อมกับบอกว่าพี่บอย
ไม่ได้มาจีบอะไรและได้ส่งข้อความมาขอโทษที่อาจจะทำให้เสียหายและบอกว่าสนิทและคุยกันเรื่องซีรีส์เกาหลีช่วงโควิดที่ผ่านมาเรื่อง Crash Landing on You ต่างคนต่างชอบพระเอกกับนางเอกและระหว่างที่เดียน่าให้สัมภาษณ์ตอนอยู่ในกองถ่ายนั้นมีเต๋อฉันทวิทย์ได้ยินดีถึงกับเอ่ยปากแซวว่าบอยปกรณ์ไปหาที่สตูมันยังไงกันและแซวอีกว่าระวังเขาจะ Crash Landing on You บอกเลยว่าประเด็นทั้งหมดยังไม่เท่ากับที่เต๋อปุดไฟสูงนี้เลยล่ะค่ะจะเป็นคู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงหรือเปล่าแรงเชียร์จะเชียร์และลุ้นขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้